ดูกายได้ก็ดูไปดูใจได้ก็ดูไปครูบาอาจารย์ให้ความสำคัญกับจิตจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมทั้งปวงงั้นดูจิตได้ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ก็ดูกายไปดูกายมากๆเข้าจิตก็มีกำลังขึ้นมาก็เข้าไปดูจิตได้จิตมันละเอียดสติก็ต้องละเอียดถึงจะดูกันได้คล้ายๆคู่ชกที่พอดีพอดีกันเราหยาบจริตนิสัยเราหยาบเราก็ดูของหยาบดูร่างกายของที่ละเอียดกว่าร่างกายคือเวทนาของที่ละเอียดกว่าเวทนานะคือสังขารของที่ละเอียดกว่าสังขารก็คือจิตมันเป็นความละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนของมันดูได้แค่ไหนเอาแค่นั้นถ้าเห็นจิตได้นะก็เห็นไปเลยจิตมันเกิดดับทางทวารทั้งหกเห็นไปมันจะเกิดทางทวารไหนมันก็ดับที่ทวารนั้นหรือมันจะเกิดทางทวารใดเราเลือกไม่ได้สั่งไม่ได้มันเป็นของมันเองเนี่ยดูของจริงมันละเอียดนะตรงนี้ถ้าดูตัวนี้แล้วดูไม่ไหวดูให้หยาบขึ้นหน่อยนึงดูจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยจิตโลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตหลงก็รู้จิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่ก็รู้จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้เลยดูไปจิตเป็นกุศลก็รู้ช่วงนี้แม้เกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าอีกช่วงหนึ่งศรัทธาตกซะแล้วก็รู้ไปถ้าดูตรงนี้ก็ยังดูไม่ไหวก็ดูของที่หยาบขึ้นไปอีกดูเวทนาไม่ใช่เรื่องยากแล้วเวทนาอย่างใจเราตอนนี้สุขหรือใจเราตอนนี้ทุกข์หรือใจตอนนี้เฉยเฉยมันจะยากอะไรก็แค่รู้ว่าตอนนี้มันสุขก็รู้ตอนนี้มันทุกข์ก็รู้ตอนนี้มันเฉยก็รู้เนี่ยดูไปหรือเวทนาในกายเนี่ยตอนนี้มันเจ็บมันปวดตรงนี้นะเจ็บปวดตรงนี้อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ดูยากนิดนึงเวทนาทางกายนะถ้าไม่ทรงฌานสติแตกของง่ายก็ดูเวทนาทางใจใจนี้เดี๋ยวก็สุขใจนี้เดี๋ยวก็ทุกข์ใจนี้เดี๋ยวก็เฉยแสดงว่าอะไรแสดงว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยๆก็ไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้สั่งให้สุขอย่างเดียวก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้ก็ดูง่ายๆอย่างนี้ถ้าดูเวทนายังไม่ได้หญิงดูของที่หยาบที่สุดแล้วดูกายดูร่างกายตอนนี้ร่างกายกำลังหายใจออกร่างกายกำลังหายใจเข้าร่างกายกำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนกำลังคู่กำลังเหยียดกำลังเคลื่อนไหวกำลังหยุดนิ่งรู้สึกลองเรื่อยๆ